ถ้าพูดถึงปืนกลเบาหรือที่เรียกกันติดปากว่า SMG นักโดดร่มทุกคนคงไม่มีใครไม่เคยใช้อย่างแน่นอนวันนี้ Super Play จะมาเจาะลึก SMG ว่ากระบอกไหนดีหรือไม่ดียังไง SMG เห็นหน่วยสวาทใช้กันบ่อยๆย่อมาจากซับแมชชีนกันหรือปืนกลมือที่ใช้กระสุนปืนพกเช่น 9mm หรือจุด 45 ACP ขนาดลำกล้องสั้นใช้ในภารกิจจู่โจมเหมาะสำหรับป้องกันตัวลบในอาคารหรือที่แคบกระสุนเกาะกลุ่มเป็นชุดได้ดีระยะเวลากวาดเป้าเร็วกว่าไรเฟิลในเกม PUBG Mobile SMG เป็นปืนที่หาง่ายในช่วงต้นเกมนักโดดล่มทั้งหลายสามารถหยิบหามาใช้ป้องกันตัวได้อย่างดีเยี่ยมเรียกได้ว่ามีแทบทุกที่เลยทีเดียวแต่อาจจะหายากกว่าปืนพกนิดหน่อยแถมกระสุนก็ยังหาได้ง่ายเนื่องจากใช้กระสุนเดียวกับปืนพกเรียกได้ว่ามีเกลือเลยทีเดียวทำให้ไม่ต้องเสี่ยงตามหามากนักเราจะมาจัดอันดับซับแมชชีนกันใน PUBG Mobile ตามลำดับความน่าใช้กันเลยนะครับอันดับ4ปืนไมโครอูซี่ปืนกลมือที่ลดขนาดลงมาจากอูซี่ออกแบบโดยอูเซลเกลชาวอิสราเอลในปี1950และเริ่มใช้แพร่หลายในปี1954จนถึงปัจจุบันได้ผลิตออกมาแล้วกว่า10ล้านกระบอกเป็นปืนกลเบาที่มีอัตราการยิงที่เร็วมากเร็วที่สุดในหมู่ซับแมชชีนกันในเกมเลยทีเดียวสามารถปรับยิงได้ทั้งแบบยิงทีละนัดและอัตโนมัติแต่ต้องแลกมาด้วยความแรงที่ต่ำและกระสุนที่น้อยใช้กระสุนแบบ 9mm ข้อเสียที่เห็นชัดคือไม่สามารถใส่กล้องศูนย์เล็งได้แถมช่องเล็งยังเล็กมองยากอีกระยะหวังผล 30-80 เมตรแรงถีบปืนต่ำใช้เวลารีโหลด 2.5 วินาทีถ้ายิงนักโดดล่มคนอื่นโดยที่ตัวไม่ใส่เกราะก็จะ5นัดตายเกราะเร็ว1 7นัดเกราะเร็ว2 8นัดเกราะเร็ว3 10นัดและถ้ายิงที่หัวถ้าไม่ใส่หมวกก็2นัดตายหมวกเร็ว1 3นัดหมวกเร็ว2 3นัดและหมวกเร็ว3 4นัดอุปกรณ์เสริมที่แนะนำคือคอมเพนเซอร์หรือปลอกลดแสงเพื่อลดแรงถีบของปืนแมกกาซีนเพิ่มความจุและเพิ่มความเร็วรีโหลดและผ่านท้ายสำหรับไมโครอูซี่แต่ถ้าใครชอบเก็บเสียงก็ไม่ได้ห้ามนะจ๊ะอันดับที่3ชอมมิกันปืนมาเฟียที่หลายคนเห็นในหนังมากมายหลายเรื่อง Here comes Santa Claus ปืนชอมมิกันเป็นแค่ชื่อเรียกเท่านั้นแท้จริงแล้วปืนนี้คือทอมสันซับแมชชีนกันซึ่งประดิษฐ์โดยจอห์นทีทอมสันในปี1918ซึ่งมีชื่อเสียงมากจนกลายเป็นปืนประจำผู้คุมเรือนจำอีกทั้งยังใช้ในกองทัพหรือแม้แต่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั่วอเมริกาใช้กระสุนจุด 45 ACP จุดเด่นของปืนกระบอกนี้คือความรุนแรงและระยะหวังผลที่มากที่สุดในเหล่าซับแมชชีนกันทุกกระบอกในเกมแต่ต้องแลกกับแรงถีบปืนที่สูงกว่ากระบอกอื่นยิงได้แบบทีละนัดและแบบอัตโนมัติความเร็วในการยิงปานกลางค่อนไปทางเร็วความเร็วรีโหลด 2.8 วินาทีระยะหวังผล 50-100 เมตรข้อเสียก็คล้ายกับไมโครอูซี่คือไม่สามารถใส่กล้องศูนย์เล็งได้แต่ช่องเล็งยังดูง่ายกว่าด้วยความแรงของปืนนี้ถ้ายิงที่ตัวแบบไม่ใส่เกราะเพียง3นัดก็เกิดใหม่ได้อย่างง่ายได้ถ้าใส่เกราะเร็ว1ก็4นัดเร็ว2 5นัดเกราะเร็ว3 6นัดหรือถ้าแม่นยิงหัวไม่ใส่หมวกก็2นัดหมวก1 2นัดหมวก2 2นัดหมวก3 3นัดอุปกรณ์เสริมที่แนะนำคือปลอกเก็บเสียงปืนนี้ใส่เก็บเสียงได้อย่างเดียวแมกกาซีนเพิ่มความจุและความเร็วรีโหลดและด้ามจับอันดับที่2เวกเตอร์ปืนที่มีรูปร่างดูเฟี้ยวกระบอกนี้ชื่อเต็มของมันคือ KISS Vector ผลิตในปี2009ในสหรัฐอเมริกาเป็นปืนกลเบาที่ใช้อย่างแพร่หลายในหลายๆประเทศเช่นอินโดนีเซียฟิลิปปินส์อเมริการวมถึงไทยแลนด์ของเราด้วยใช้กระสุนจุด 45 ACP ระยะหวังผลปานกลางยิงได้3โหมดคือแบบยิงทีละนัดบัตไฟโหมดและอัตโนมัติแรงถีบปืนต่ำที่สุดในหมู่มวลซับแมชชีนกันในเกมแถมด้วยความเร็วในการรีโหลดเพียง2วินาทีเร็วโคตรนี่ขนาดยังไม่ใส่แมกกาซีนเสริมยังเร็วขนาดนี้แต่ก็ต้องเจอกับข้อเสียที่ยิ่งใหญ่อย่างแมกกาซีนบรรจุได้น้อยมากๆนั่นเองความแรงปืนปานกลางถ้ายิงใส่แบบไม่มีเกราะก็4นัดตายเกราะ1 5นัดเกราะ2 6นัดเกราะ3 7นัดและถ้ายิงหัวแบบไม่ใส่หมวกก็2นัดหมวก1 2นัดหมวก2 3นัดหมวก3 3นัดกระสุนเกาะกลุ่มกันมากแค่ยิงแม่นๆก็ทำให้สังหารผู้เล่นอื่นได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเชียวอุปกรณ์เสริมที่แนะนำสำหรับเวกเตอร์คือคอมเพนเซอร์
และปอกลดแสงเพื่อลดแรงถีบของปืนแมกกาซีนเพิ่มความจุและความเร็วรีโหลดด้ามจับและผ่านชายโดยรวมถือว่าเป็นปืนที่ดีมากๆเลยทีเดียวและยังเป็นปืนขวัญใจของใครหลายๆคนอีกด้วยอันดับที่1 UMP 9ปืนสัญชาติเยอรมันซึ่ง UMP ย่อมาจากภาษาเยอรมันว่า Universelle Maschinen Pistole อ่านยากสุดๆผลิตในปี1999โดย Hagler & Kreutz เรียกย่อว่าHK บริษัทนี้ชอบเรียกชื่อย่อนะรุ่นนี้จะมีหลายรุ่นในชื่อเดียวกันโดยเรียงจากกระสุนที่ใช้เช่น UMP 45ใช้กระสุนจุด45หรือ UMP 40ใช้กระสุนแบบจุด40และ UMP 9ใช้กระสุนแบบ9มิลลิเมตรใช้กันแพร่หลายถึง25ประเทศและหนึ่งในนั้นก็ยังรวมประเทศไทยเข้าไปด้วย UMP 9ในเกม PUBG Mobile ถือเป็นปืนที่สมดุลในทุกๆด้านทั้งความแรงและระยะหวังผลความจุกระสุนความเร็วในการยิงซึ่งเหมาะกับการใช้ในทุกสถานการณ์ระยะเวลารีโหลด 2.5 วินาทีถือว่าเป็นปืนที่มีข้อเสียน้อยที่สุดซึ่งถ้ายิงที่ลำตัวในกรณีไม่มีเกราะเพียง3นัดก็ไปสวรรค์ได้ทันทีมีเกราะ1ก็5นัดเกราะ2 5นัดเกราะ3 6นัดในส่งของเฮดช็อตไม่มีหมวกก็2นัดมีหมวก1ก็2นัดหมวก2ก็2นัดหมวก3 3นัดอุปกรณ์เสริมที่แนะนำก็คือคอมเพนเซอร์หรือปอกลดแสงเพื่อลดแรงถีบของปืนหรือใครชอบยิงเงียบๆก็ปอกเก็บเสียงก็ได้นะครับแมกกาซีนเพิ่มความจุและความเร็วในการรีโหลดและด้ามจับซับแมชชีนการเหล่านี้ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอาวุธอื่นๆในเกมแต่ก็ไม่ว่าท่านจะใช้ปืนอะไรในสมรภูมิ PUBG Mobile สิ่งสำคัญที่สุดคือการอยู่รอดให้ได้นานที่สุดการเลือกปืนให้เหมาะสมกับตัวท่านและสถานการณ์เป็นสิ่งที่นักโดดล่มทุกคนควรรู้หมั่นฝึกฝนเพียงแค่นี้โดดล่ม100ครั้งก็กินไก่100ครั้งถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ